โอเคครับก็กราบสวัสดีอีกครั้งนะครับผมคลิปนี้ก็จะมารีวิว Samsung Galaxy Note 9นะครับผมเพิ่งได้มาวันนี้เลยนะสั่งจากช h o ป e e นะครับผมสั่งเจ้าตัว RAM 8 GB กับ ROM 512 GB นะครับโอเคเราไปแกะกันนะครับเราไปแกะกล่องกันเลยเดี๋ยวจะพูดถึงกล่องก่อนนะกล่องที่เขาใส่มานี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะซิลมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าเขาจะใส่ที่เขาเรียกอะไรที่กันกระแทกมาให้หรือเปล่านะมันก็ต้องใส่มาอยู่แล้วโอเคอันนี้ใช้เลนส์วายนะครับก็จะแคบๆไปหน่อยนะโอเคครับโอ้โหก็ได้มาอย่างนี้นะโอ้ก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีถุงด้วยโอ้มีถุง Samsung มาให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอากล่องออกไปนะครับถุง Samsung นะครับแถมมาให้ด้วยนะครับโอ้โหโอเคถุง Samsung ไว้นู่นมาดูตัวเครื่องดีกว่านะครับก็ห่อมาแบบนี้เลยนะครับไม่มีโฟมใหญ่ๆนะครับมีแต่เล็กๆนะครับไม่มีโฟมใหญ่กันกระแทกนะครับในกล่องก็ได้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยจึ๊บ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 มันจะแกะยากนะนี่ดูซิว่ามันจะแถมอะไรบ้างนะครับโอ้ยทำไมแกะแบบนี้วะแกะแบบไม่โปรเฟสชันนอลเลยนะครับโอเคมาแล้วนะครับผม Samsung Galaxy Note 9นะครับเดี๋ยวโฟกัสก่อนสีดำนะครับเห็นปากกาไหมปากกานี่ไปกับตัวเครื่องเลยนะสีดำนะครับสีดำนะครับข้างๆกล่องก็เขียนว่าอะไรบ้าง512จิกนะครับตรงนี้512จิกเลยนะครับหน้าจอ 6.4 นะครับตรงนี้ซุปเปอร์อะไรเนี่ยมาหมดแหละนะครับ S พง S Pen สเตอริโอแบต 4,000 นะครับโอเคนะครับเมมโมรี่ข้างในลอมนะครับลอมก็512 RAM 8 GB เราไปดูกันว่ามันจริงหรือเปล่านะครับกันน้ำกันฝุ่น IP68 นะครับโอเคครับผมเราไปแกะกล่องกันเลยนะครับกล่องข้างในนี้นะครับเปิดยังไงทีนี้สไลด์ออกมาครับสไลด์ออกมาโอ้ยกล่องสไลด์ออกมายังมีอีกชั้นนึงอ่ะตอนนี้เราเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ในที่ที่มันปลอดภัยนะครับตรงนั้นกล่องนี้ต้องดูแลนะฮะโอเคเปิดยังไงละทีนี้นี่ไงหันมาด้านนี้นะครับเอาเปิดไม่ออกติดแล้ววะอ๋อโอเคชึบนี่นะครับละชึบนะครับกล้องไม่โฟกัสนะฮะโอเคทีนี้ก็ดึงออกมาบันเดิลแรกมีอะไรนะครับตรงนี้แกะออกมาเป็นถาดไม่ใช่เป็นที่จิ้มซิมนะครับตรงนี้นะจิ้มซิมเด้งออกมาแล้วก็พอเปิดออกมาอีกชั้นหนึ่งเปิดตรงนี้นะเปิดข้างบนนี่นะลากออกมาครับอ๋อมีเคสมาให้นะครับมีคู่มือด้วยนะครับคู่มืออันนี้คือคู่มือการโอนไฟล์นะโอนถ่ายโอนข้อมูลนะว่าทำยังไงเนาะแสดงว่าต้องมีอุปกรณ์มาให้ด้วยโอเคนี่คือเคสมันนะครับใหญ่มาก
ลักษณะเคสนะมันจะนุ่มๆ นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะหนาหน่อยนะมันจะหนาดีนะครับผมว่าก็โอเคเลยนะไม่ได้แย่เลยนะดูความนุ่มนะครับไม่ได้แข็งเลยนะนี่เห็นไหมว่ะโอเคนะผมว่าเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะผมว่าเนี่ยเห็นไหมมันนุ่มดีนะมันเหมือนไอ้เคสตัวนี้เลยอันนี้เหลืองนะครับเคสS7 เนี่ยครับตัวนี้จะบางตัวนี้จะอ่อนกว่านะแต่นั้นจะแข็งๆหน่อยเนาะแต่พอใช้ไปสักพักนึงก็จะอ่อนเหมือนกันแหละนะครับโอเคเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเอาเคสมาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บมีดก่อนมาถึงตัวสุดหล่อของเรานะครับSamsung Galaxy Note 9โอเครู้สึกว่าหนักนะครับหนักกว่าเจ้าตัว S7 พอสมควรเลยนะเพราะว่าแบตมันก็นะอันนี้คืออะไรซีเรียล number นะครับโอเคเดี๋ยวเอาตรงนี้ไว้ทางนี้ก่อนเก็บกล่องให้มันหมดก่อนนะค่อยๆแกะไปพร้อมกันนะครับโอ้นี่คือที่ชาร์จแบตนะครับนี่โฟกัสเลยไปโอเคนะครับนี่ก็คือที่ชาร์จแบตมันเขียนว่าอะไรบ้างนะครับโฟกัสหน่อยดิสองเอนะครับผม 2A นะครับก็ถือว่ามาตรฐานนะครับฟาสชาร์จนะครับต้อง2A ขึ้นนะครับตัวนี้คืออันนี้คือ OTG ป่ะก็คืออะแดปเตอร์เป็น Type C แล้วก็ข้างหลังนี่เป็น USB นะครับเอาไว้ใส่พวกแฟลชดงแฟลชไดร์อะไรเงี้ยนะใส่พวกแฟลชดงแฟลชไดร์นะตรงนี้นะเสียบเข้าไปหรือจะถ่ายโอนข้อมูลก็ได้ตามที่คู่มือบอกนะอันเดียวกันเลยนะครับนี่อันเดียวกันเลยนะครับนี่เห็นไหมเครื่องใหม่นะครับเครื่องใหม่อันนี้เครื่องเก่าก็เอาสาย USB ที่เป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับแทนที่จะเสียบที่ชาร์จแบตเอามาเสียบตรงนี้แล้วก็เสียบเข้าเครื่องใหม่นะครับเสียบเข้าเครื่องใหม่ตรงนี้ก็เข้าแอปพลิเคชันทำการย้ายข้อมูลนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างที่เหลือมีอะไรบ้างโอ้มีเอาโทรศัพท์ไว้นี่ก่อนมีหูฟังนะครับ AKG AKG เป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบไหน AKG ไปดูดิAKG โอ้ยห่องไงวะเนี่ย AKG เป็นแบบ in-ear นะครับผมอันนี้คือครั้งแรกนะที่ผมได้มาเคยมาใช้โน้ตนะครับหรือว่าผมใช้ A7 มาตลอดนะผมก็จะไม่รู้นะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับอันนี้ก็จะ in-ear นะครับ AKG นะครับโอเคเลยเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมคงไม่ได้ใช้นะฮะตรงนี้เพราะว่าหูฟังอันเดิมก็ยังไม่พังนะครับก็ใช้เดิมไปก่อนอันนี้คือสาย USB นะครับสาย USB ชาร์จก็จะหัวนี่ก็จะเป็น USB Type C นะครับโอเคหมดหรือยังอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรเดี๋ยวจับๆดูก่อนอ๋อน่าจะเป็นหูฟัง AKG นะที่เป็นฟองน้ำนะครับนุ่มๆนี่นะโอเคอันนี้คือปากกานะครับหัวปากกาแล้วก็ที่คีบหัวปากกานะเดี๋ยวเนี่ยที่คีบหัวปากกาคีบตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมคีบตรงนี้คีบหัวปากกาออกมาเปลี่ยนนะมีหัวเดียวได้อะมีหัวสำรองไว้ให้หัวเดียวนะครับโอเคหมดหรือยังหมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดเกลี้ยงเลยมีแค่นี้เดี๋ยวประกอบใส่เหมือนเดิมก่อนนะจุ๊บเฮ้ยถูกป่าวเนี่ยถูกไหมเนี่ยเอาแล้ว
แล้วก็นี่ใส่แล้วเนี่ยมัวมากเลยเออเนี่ยแหละโอเคอ่ะเก็บหลักฐานต่างๆเก็บไหมมีอะไรอีกไม่มีแล้วเนาะไม่มีใบเสร็จนะครับไม่มีใบเสร็จไม่มีใบเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวตัวจิ้มๆเดี๋ยวขอเอาออกมาก่อนนะจะมาเดี๋ยวค่อยออกมาก็ได้นะเพราะว่าซิมหลักนี่ยังอยู่กับเครื่องที่ถ่ายวิดีโออยู่นี่นะเดี๋ยวค่อยทำก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยทดสอบเป็นคลิปที่หลังแล้วกันอันนี้อันบ็อกซ์นะครับแล้วก็ใช้งานเบื้องต้นโอเคข้างหลังก็จะมีเลขอิมมี่นะครับผมแล้วก็ซีเรียลนัมเบอร์นะครับซีเรียลจะแกะออกก็ได้นะแล้วแต่สะดวกนะครับโอเคข้างหลังนี้เนาะก็จะเป็นกล้อง3ตัวรู้สึกว่ากล้องรู้สึกว่าตรงนี้นะโอ้สีดำมันโฟกัสยากว่ะรู้สึกว่าตรงเลนตรงนี้นะมันจะเอียงทุกคนนะผมว่านะไม่ต้องไปซีเรียสนะมันเป็นทุกเครื่องนั่นแหละนะครับเหมือนจะมันไม่ตรงนะแต่ทุกเครื่องนั่นแหละก็มีเนาะเซนต้องเซนเซอร์แล้วก็ว่ากันโอเคเดี๋ยวเราไปเกะกันเลยคลิปนี่ประทับลายนิ้วมือประทับลายนิ้วมือเอาละข้างหลังก็แกะนะครับ เดี๋ยวก็ไปติดฟิล์มเอานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างๆนี่มีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือด้านซ้ายเนาะด้านซ้ายปุ่มจับทางด้านนี้เนาะก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมในเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็มีบิ๊กบี้ตรงนี้นะให้รูนี่มันคืออะไรวะใช่รูปะเนี่ยน่าจะเป็นรูไมโครโฟนปะนะเวลาอัดไมค์เนี่ยเสียงจะรอบทิศทางโอเคไปด้านขวานะครับก็จะมีเป็นส่วนของปุ่มเดียวนะปุ่มแบบเปิดๆนะครับโอเคด้านบนก็จะมีแค่ใส่ซิมแค่นั้นเองเนาะไม่มีอะไรนะครับเป็นช่องใส่ซิมนะครับโอเคด้านล่างก็จะมีหูฟัง 3.5 นะครับมี USB Type-C แล้วก็มีรูไมค์แล้วก็มีลำโพงนะตรงนี้ลำโพงอยู่ด้านนี้นะด้านขวาด้านนี้แล้วก็ลำโพงนี่ก็อยู่อีกด้านนึงก็ตรงนี้นะเนี่ยเป็นลำโพงสนทนานะฮะเป็น Dual Speaker ไปเลยนะแล้วก็มี S Pen นะครับตรงนี้ S Pen จึ๊บดึงออกมาอ๋อสีดำสวยสีดำสวยนะผมชอบสีดำนะครับใครจะชอบสีอื่นก็ช่างแต่ผมว่าสีดำมันเข้มดีอ่ะมันเท่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องกันเลยนะครับเปิดไม่ติดละหาแล้วเนี่ยติดเว้ยนี่โอ้ยเปิดครั้งแรกเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปใส่นี่ดูดิใส่ซิลิโคนดิใส่เคสโหมันก็จะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่เนาะใส่ยากมั้ยเนี่ยอึบโอเคใส่เรียบร้อยนะครับนะเวลาใส่ก็ประมาณนี้เนาะมันก็จะนูนๆมาหน่อยๆนะครับตรงนี้นะเห็นมั้ยมันก็จะนูนๆมาหน่อยๆเผื่อที่จะวางข้างล่างอย่างเงี้ยนะครับหน้าจอไม่โดนนะฮะตรงนี้มันนวลมาหน่อยๆนะครับก็จับถนัดมือขึ้นนะหลังจากใส่ซิลิโคนแล้วมันถึงเหนียวมือขึ้นนะโอเคเราไปตั้งค่ากันเริ่มเอาแบตมาให้70เลยนะเดี๋ยวค่อยต่อเน็ตนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในเครื่องก่อนนะครับติ๊กแค่2อย่างนะครับตรงนี้พอนะฮะโอเคทำไมไม่โฟกัสละลูกโอ้ตั้งชงตั้งชื่อค่อยว่ากันโอ้ยตั้งค่าสกงสแกนเดี๋ยวค่อยเอาเป็นคลิปหลังแล้วกันเนาะมันเยอะโอเคความปลอดภัยเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวค่อยเป็นคลิปหลังแล้วกันนะครับมันเยอะมากอันนี้ปิดไว้ก่อนนะโอ้โหรู้สึกลื่นตั้งแต่อยู่หน้าตั้งค่าเลยนะไม่หน่วงเลยนะครับรับแอปที่แนะนำ
เออก็รับไปนะครับรับไปเลยนะแอปที่แนะนำอันนี้เดี๋ยวค่อยเข้านะครับไม่ต้องคืนค่าอันนี้สำหรับผมนะไม่คืนค่าก็ได้ยืดอายุแบตรักษาโอเคคุณสมบัติประโยชน์เรียบร้อยแล้วโอ้เป็นไงทำไมมันโล่งเนี้ยไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนะชื่อลดแสงขึ้นมาหน่อยโอเคคัดลอกคอนเทนต์อุปกรณ์เก่าอะไรเนี่ยนะนี่คือเปิดขึ้นมาใหม่เลยนะเปิดขึ้นมาแรกๆเลยนะครับไม่มีอะไรนะครับก็จะแจ้งเตือนอะไรประมาณนี้รีโมทเอฟเพนเอทตำแหน่งเดี๋ยวผมปิดไว้ก่อน NFC ปิดไว้ก่อนเปลืองแบตนะครับ OV ก็ปิดไว้ก่อนนะฮะมันก็คงเหมือนรุ่นทั่วไปนะครับแต่ว่ามันเปลืองแบตนะครับตรงนี้ปิดไว้ก่อนเหลือ69แล้วนะครับเมื่อกี้นี่เข้าเมนูทำอะไรก่อนดีวะไปดูสิว่าสเปคเป็นไงบ้างนะครับการบำรุงรักษาอุปกรณ์นะครับแล้วก็พื้นที่จัดเก็บ48จิกนะตอนนี้นะ48จิกคือว่างอยู่ประมาณ463จิกนะครับคือ48จิกเนี่ยเอาไปให้พวกระบบนะครับแล้วก็พื้นที่ของเจ้าตัวลอมด้วยนะฮะยิ่งลอมเยอะยิ่งกินไปเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูหน่วยความจำดิ8จิกนะครับตอนนี้ใช้ไป 1.8 ว่าง 5.6 อันนี้คือไม่ได้ใช้อะไรเลยนะตรงนี้นะเป็น Android อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อน Android 8.1.0 นะครับนี่ก็คือการอันบ็อกซ์นะครับแกะกล่องนะครับไม่มีอะไรมากนะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวลองเทสปากกาดูดิเทสปากกาจึ๊บมีบอกหมดเลยนะทำอะไรได้บ้างรีโมท S Pen นี่โอ้โหจากผมใช้แต่รุ่น S มานะแต่มาใช้โน้ตนี่แบบมันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะเหมือนเป็น Air Command นะตรงนี้นะปึ๊บขึ้นมาสร้างบันทึกนะครับอุ้ยเวลาเขียนไม่มีเสียงด้วยนะได้ยินไหมได้ยินไหมเสียงออกทางไหนวะโอ้ยเฮ้ยมีเสียงด้วยว่ะได้ฟีลลิ่งได้ฟีลลิ่งเดี๋ยวก็ไหนลองกดค้างดิตอนนี้มันทำอะไรได้อ๋อกดค้างเข้ากล้องนะครับลองถ่ายดูสิอุ้ยเปิดออโต้ปั๊บนี่บิ๊กบี้วิชั่นเลยเหรออ่ะมาลองถ่ายสักอย่างดูดิจึ๊บกดถ่ายภาพอ๋อกดจึ๊บนี่โอ้มาลึกกึ๊กกี้โอ้โหจะเอามีเวทมนต์ด้วยนะครับนี่โอ้มจงถ่ายรูปนี่นะครับโอ้มจงสลับกล้องนี่กดคลิก2ครั้งนะครับเหมือนคลิกเมาส์นะฮะนี่นะครับกดอีกที2ครั้งอีกทีก็กลับมานะครับเหมือนคลิกเมาส์เลยคลิกๆนี่คลิกๆเหมือนคลิกเมาส์เลยนะครับก็โอ้โหมดนี่ก็เยอะเหมือนกันนะไม่รู้จะรีวิวในนี้ก็คงไม่พอนะครับเดี๋ยวค่อยไปรีวิวอีกนะครับอันนี้ก็จะมี Edge Panel ด้วยนะ Edge Panel นะครับนี่นะครับก็จะมี Edge Panel นะครับตรงนี้ผมใช้บ่อยมากเลยนะกับพวกลอมโมอะไรเงี้ยมันสะดวกนะฮะเวลาจะจ่ายตังค์หรือทำอะไรอย่างเงี้ยนะมันสะดวกดีเวลาจะหาแอปอะไรเร็วๆเนี่ยมันก็เลื่อนมากดไปนะครับโอเคอ๋อลืมลองอีกฟังก์ชันหนึ่งนะที่ว่ามันเป็นแนวนอนได้นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันจึ๊บไม่เป็นเว้ย
เกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยปกติมันต้องเป็นหรือเปล่าอะไม่รู้อะเออต้องทำยังไงเดี๋ยวลองไปศึกษาดูอีกทีนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็มันตีวินโดว์นะครับไม่มีอะไรจึ๊บดูอะไรอีกอะดูตั้งค่าไปเลยอะเสียงโหมดเสียงมีอะไรบ้างสั่นเมื่อรีบเข้าใช้ปุ่มใช้ปุ่มระดับเสียงปรับมีเดียอันนี้ผมใช้ประจำเลยเพราะว่าบางทีเราอยากเข้าดู YouTube หรืออะไรเงี้ยคือเรากลัวมันเสียงดังอะไรเงี้ยเราต้องกดลงมาก่อนใช่ไหมพอเรากดลงมาก่อนปุ๊บมันกลายเป็นเสียงเรียกเข้าซะงั้นนะครับแล้วก็ปรับเป็นเสียงมีเดียเพื่อจะได้ปรับเสียงพวกวิดีโอนะครับระดับเสียงระบบนะระบบระดับสั่นเดี๋ยวตั้งค่าไปเลยแล้วกันนะครับระดับการสั่นนะครับตอบสนองด้วยการกดแรงสนองด้วยการสั่นเอาไว้ก่อนแจ้งเตือนเท่านี้นะครับนี้ด้วยการกดแรงประมาณกลางๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันสั่นเกินไปการแจ้งเตือนเดี๋ยวการแจ้งเตือนนี่เลือกซิมเหรอนี่ไงเสียงเรียกเข้านะครับโอ้ยมันปรับมาให้ลำโพงเต็มเลยเว้ยมิลโลมิกนะครับอันนี้ก็จะเบามาหน่อยไม่มีเสียงกองเปล่าโอ้โหเสียงที่เข้านะครับเวอร์ชันนี้ก็จะซึ้งๆหน่อยนะเสียงสัมผัสล็อกหน้าจอการชาร์จอันนี้ผมปิดไว้ดีกว่าเป็นผมเป็นพิมพ์ปิดไว้นะครับวันนี้ผมแล้วแต่สะดวกนะโอเคพอสว่างอัตโนมัติหน้าจอนี่ไงโอ้โหฟูลเฮดดี้พัทนะครับอ๋อยังไม่ที่สุดนี่หว่าไอ้สุดๆเนี่ยหน้าอะไรวะ Wide Quad HD หรือเปล่ามันเขียนว่าไงนะสำหรับ VR นะน่าจะเลื่อนไปสุดนั้นนะครับแค่นี้ก็ชัดจะตายแล้วนะชัดตายห่าแล้วนะครับชัดไม่รู้จะชัดไปไหนแล้วเอาชัดสุดๆเลยอ่ะโอ้โหเปลี่ยนหน้าจอเร็วมากแล้วยังลื่นอยู่เลยนะหน้าจอหลักนะครับก็ปรับได้โอ้โหปรับได้เยอะแยะมากเลยอะไรเนี่ยหมดแนวตั้งเท่านั้นอ๋อนี่ไงหมดแนวตั้งเท่านั้นที่แรกจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอกดปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นโหมดแนวนอนโอ้โหมันต้องอย่างนี้สิวะมันต้องอย่างนี้สิจอใหญ่ด้วยคือถ้าใครใช้แนวนอนบ่อยๆนี่คือจะฟินมากนะโอเคแล้วก็ไปที่เอาหน้าจอหลักยังไม่หมดใช่ไหมโอเคเพิ่มแอปไปยังหน้าจอหลักอะไรเงี้ยเนาะเลือกได้ปุ่มแอปอะไรก็เลือกได้นะอิสระมากนะครับอิสระจริงๆหน้าจอขอบนี่น่าจะเป็น Edge Panel นะครับ Edge นะครับก็ไปตั้งค่าเอาแสบสถานะนะครับตรงนี้ก็มี2อย่างแถบการอะไรเนี่ยนำทางกดหนักที่ปุ่มหลักยังไงวะเดี๋ยวค่อยไปลองแล้วกันนะตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรนะการภาพพักหน้าจอก็มีบล็อกการแตะโดยไม่ตั้งใจนะครับทีนี้ไปการแจ้งเตือนสิก็ปิดได้นะการแจ้งเตือนโอเคต่อภาพ wallpaper และทิมอันนี้ก็ต้องต่อเน็ตนะครับคุณสมบัติขั้นสูง S Pen นี่รีโมท S Pen นะครับตรงนี้เดี๋ยวเลื่อนลงมาดิเมื่อกี้เราถ่ายรูปโดยเราไม่ได้เปิดบลูทูธหรือเปล่าไม่ต้องเปิดบลูทูธนะครับจะใช้เนี่ยไม่ต้องเปิดบลูทูธก็ได้นะจะใช้ไอ้รีโมทตรงนี้นะไม่ต้องเปิดบลูทูธก็ได้นะครับเสียบเข้าไปเหมือนเดิม
ก็เข้ามาในโหมดนี้นะครับราคานี้ก็จะบอกว่าพลังงานเหลืออยู่ 100% นะครับเขาบอกว่าชาร์จแค่4วิหรอเอ้ย40วินะครับใช้ได้ประมาณกี่ครั้งอะ200 กว่าครั้งอะ200กดน่ะใช้ได้หลายนาทีเลยแหละนะครับก็มีตั้งค่าได้นะว่าจะให้ทำอะไรใช่ไหมโอ้นี่ไงกดครั้งเดียวถ่ายภาพกดครั้งเดียวถ่ายภาพกด2ครั้งสลับกล้องเหมือนกันนะซ้ายขวาเหมือนกันแกลเลอรี่มีลำดับถัดไปก่อนหน้าพักแล้วก็บันทึกชัตเตอร์ก็ได้ถ่ายภาพมีเดียเล่นพักข้ามแค่นั้นเองนะครับกด2ครั้งข้ามโอเคอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแอปไหนจะรองรับนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาปล่อย SDK มาให้นักพัฒนาได้ลองไปใช้กับแอปพลิเคชันแล้วนะครับใช้กับแอปพลิเคชันของตัวเองที่กำลังพัฒนาอยู่นะลองไปประยุกต์เอาเผื่อได้ใช้งานนะครับเผื่อ Facebook เผื่ออยากจะถ่ายรูปอะไรเงี้ยกดกึ๊กๆหรือเปล่าแล้วแต่นะเผื่ออยากจะโพสเนี่ยดึงปากกามาปุ๊บกดกึ๊กๆอะไรเงี้ยขึ้นหน้าโพสเลยอะไรเงี้ยนะโอเคแอร์รีวิวมีอะไรบ้างมีเสียงมีระบบสั่นโทรศัพท์เมื่อคุณเสียบหรือถอดไม่ต้องก็ได้มันเปลืองแบตเนาะเสียงเล่นเสียงเวลาหอมเวลาเขียนหน้าจอโอ้เมื่อกี้มันก็ได้ฟิลนะครับเอาไว้ก่อนเกมนะครับโหมดเกมแลนเชอร์เปิดไว้อยู่แล้วการพักหน้าจออัจฉริยะไว้ขนาดเมื่อคุณมองหน้าจอแตะมือเดียวท่าทางเซนเซอร์นิ้วมือเปิดและปิดแผงกันนั่นคือใช้เซนเซอร์ลายนิ้วมือเปิดและปิดแผงกันเช่นเตือนโดยใช้เซนเซอร์ลายนิ้วมือกดปุ๊บเปิดจะผูกพักเมื่อเซนเซอร์กำลังตรวจจับลายนิ้วมือคุณอ๋อแสดงว่าการแจ้งเตือนนะครับถ้าเราเอานิ้วไปโดนตรงสแกนนิ้วนี่ปุ๊บการแจ้งเตือนก็จะเดี๋ยวนะลองดิการแจ้งเตือนก็จะไหลลงมานะครับจริงไหมโอ้นี่ไงโอ้ง่ายว่ะเอ้ยเราต้องเลื่อนด้วยนะเราต้องสไลด์ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมต้องสไลด์สไลด์มันเหมือนการปัดอะปัดลงอย่างเงี้ยนะโอ้ไม่สะดวกว่ะสะดวกคือมือมันไม่ถึงนะนิ้วโป้งไม่ถึงนะบางทีถ้าคุณอยากจับมือเดียวคุณอย่างนี้เลยมันก็ไม่ได้มันต้องอย่างเงี้ยนะครับก็แต่ว่ามันติดเคสนะมันติดเคสตรงนี้นะครับโอเค เปิดกล้องด่วนกดปิดเปิดเร็วๆนะครับเปิดกล้องด่วนอ้าวปิดเปิดเดี๋ยวปึ๊บๆโอเคตัวช่วยอุปกรณ์นี่คืออ๋อพวกบริการ Google พวก Assistant เนาะจับภาพอัจฉริยะโทรโดยตรงจับภาพอัจฉริยะเดี๋ยวกดอะไรนะปาดหน้าจอก็จับภาพได้นะครับก็แต่ว่าถ่ายรูปนี้ให้กดนี่เหรออ้าวไม่ใช่เอ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งดิบี้อ๋อกดปุ่มลดเสียงนะครับลดเสียงแล้วก็ปิดเครื่องพร้อมกันนะครับผมเปิดปิดพร้อมกันก็จะถ่ายภาพนะครับโทรโดยตรงนะตัวนี้ก็น่าจะเป็นเลือกเขาเรียกว่าเลือกผู้รายชื่อผู้โทรนะผู้ติดต่อพอเรียกปุ๊บเลือกปุ๊บแล้วก็ไปใส่ข้างๆหูเนี่ยนั่นเองนะมันก็จะโทรให้เลยใช้ฝ่ามือจับภาพหน้าจอก็คือเลื่อนไปอย่างนี้เนาะเลื่อนไปแบบอย่างนี้เลยนะฮะการเตือนอัจฉริยะนะครับก็คือถ้าเราวางไว้เนี่ยคือหยิบขึ้นมาปุ๊บตึ๊ดๆๆๆก็จะสั่นๆว่ามันมีอะไรอยู่นะประมาณนี้นะมีแจ้งเตือนนะอะไรเงี้ยบอกแค่นี้เองนะฮะนี่ก็ไม่จำเป็นนะผมไม่จำเป็นนะตรงนี้นะยังไงผมก็หยิบขึ้นมาแล้วก็มาดูอยู่ดีนะว่ามีอะไรบ้างปิดเสียงอย่างง่ายนะครับอันนี้จำเป็นนะเวลามีคนโทรเข้าเอามือไปบังอะไรเงี้ยปิดเสียงเลย
แล้วก็ความลงใช่ไหมเออความลงทำก็ได้ให้เซ็นเซอร์มันอยู่ตรงนี้ความลงก็ได้ใช่ไหมโอเคดูโอ้แหละดูโอ้เมสเซจเจอร์อ๋อตัวนี้เป็นใช้2บัญชีนะครับผมในแอปเดียวก็เปิด Facebook 2บัญชีในแอปเดียวเลยก็ได้นะก็แล้วแต่แอปที่รองรับปัดเพื่อโทรและส่งข้อความปัดไปทางขวาโทรนะครับปัดไปทางซ้ายส่งข้อความในรายชื่อนะครับแชร์โดยตรงนะตรงนี้ก็จะขึ้นมาเป็นรายชื่อติดต่อไปเลยนะว่าจะแชร์ไปหาใครเวลาแชร์นี่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ไม่เอาก็ได้ลงเสาอุปกรณ์นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่67แล้วตอนนี้เห็นไหมใช้มาแป๊บเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าใช้หน้าจอที่มันอันนี้ด้วยหน้าจอที่มันความละเอียดสูงนะครับการราคาขั้นสูงนะก็ทั่วไปนะครับเดี๋ยวลองประหยัดโหมดมีอะไรบ้างประหยัดโหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับเหมือนรุ่นก่อนๆเลยนะไม่มีอะไรก็เลือกได้ว่าจะเอาหน้าจออะไรเวลาประหยัดโหมดนะครับประหยัดสูงสุดก็จะจอดำนะครับเดี๋ยวพื้นที่จัดเก็บนะครับบอกไปแล้วนะครับ 48.5 นะตอนนี้ระบบใช้ไปแอปพลิเคชันอยู่ที่800นะครับที่มันแถมให้กับเครื่องนะที่มันติดตั้งให้กับเครื่องหน่วยความจำตอนนี้ใช้ไป 3.6 แล้วนะครับเหลืออยู่ที่ 3.9 โอ้โหก็ยังเหลือมากนะครับแรม 8 จิกแต่ว่ามันจะเป็นหนักตรงไหนรู้ไหมครับจะเป็นหนักตรงที่ตอนใช้ด็อกนะครับเอ้ยตอนใช้เด็กนะครับไปใช้ด็อกนั่นแหละใช้เด็กสเตชันเด็กอะไรประมาณนี้เวลาเราเปิดหลายจอหลายอะไรเงี้ยนะครับหลายหน้าต่างในเด็กโอ้โหแรมนี่นะการล็อกหน้าจอนะครับล็อกหน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับจำแนกไปหน้าชีวมาตรและความปลอดภัยมีสแกนม่านตาลายนิ้วมือเนาะสองอย่างนี่แหละนะครับก็ยังดีนะที่มีสแกนลายนิ้วมืออยู่นะยังดีอยู่นะโอเคดูอะไรต่อการช่วยเหลือมองเห็นเข้าถึงก็ไม่มีอะไรนะปกตินะทั่วไปก็การจัดการภาษาและการใช้ข้อมูลภาษาแสดงผมแป้นพิมพ์เรายังไม่ได้ไปดูแป้นพิมพ์เลยเดี๋ยวขอดูก่อนแสดงกระดานเขียนด้วยมือตรวจพบ S Pen อ๋อคือถ้าใช้ S Pen นะครับคือถ้าถอด S Pen ออกมาอยู่นะฮะแล้วคุณจะโพสต์นะฮะคุณจะเขียนอะไรกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะแสดงเป็นกระดานขึ้นมาสมมุติเนาะอย่างเช่นข้อความนะครับอันนี้จะยังไม่มีอะไรนะอันนี้จะพิมพ์ธรรมดานะครับโอ้ยเดี๋ยวนี่ก็จะพิมพ์ธรรมดาไม่มีอะไรนะแล้วก็ตัวนี้นะครับมีไมโครโฟนตรงนี้ด้วยนะครับก็คือจะสามารถพูดเป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยวต้องไปตั้งค่าภาษาก่อนนะเอาเป็นภาษาไทยเป็นภาษาหลักนะครับถ้าเราเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษมันก็จะไปเป็นภาษาอังกฤษให้เลยนะครับมันจะรู้ว่าเราพูดภาษาอังกฤษนะในภาษาไทยนะครับอยู่ไหนวะอ้าวภาษาไทยหายภาษาไทยอยู่ไหนเงี้ยวทำไมไม่มีอ่ะคงต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับอ่ะอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวลองพิมพ์ไปก่อนประมาณนี้เนาะสมมุตินะเราถอด S Pen ออกมาปึ๊บจึ๊บนี่นี่ไงใช่ไหมอ๋อเราต้องเอาปากกาจิ้มตรงนั้นก่อนนะครับไม่ใช่มือถ้าเป็นไอ้ใช้นิ้วจิ้มเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเนี่ยมันก็จะเป็นแป้นพิมพ์ให้นะครับแต่ถ้าเอาปากกาจิ้มนะครับกลายเป็นปากกานะครับผมประมาณนี้นะครับตอบสนองไวมากเลยอั
อันนี้ถ้าปากกาหักหรือพังนะครับด้ามละ800นะครับด้ามละ800นะครับโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับถ้าใครได้ประใหม่ก็อย่าลืมไปอัปเดตกันนะครับการเชื่อมต่อก็มีประมาณนี้นะครับบลูทูธนี่เป็นบลูทูธ5นะครับผมสามารถเชื่อมต่อได้หลายอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นคีย์บอร์ดเป็นเมาส์เป็นหูฟังนะครับได้หมดนะได้ประมาณ 3-4 อย่างเลยนะครับสำหรับใครที่ใช้เด็กนะครับเด็กพวกเด็ก HDMI ตัวเล็กๆเสียบเข้าไปนะครับอยากจะใช้เป็นคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยกับเมาส์ก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับสะดวกนะฮะก็มีประมาณนี้แหละครับผมอาจจะขาดเหลืออะไรเดี๋ยวก็ค่อยไปไล่เก็บเอาแล้วกันนะตรงนี้นะฮะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Ladies and gentlemen it is my great pleasure to present the all new Galaxy Note 9